ลุยกันต่อครับสวัสดีครับภูสวัสดีครับพี่ป๋องเรื่องนี้เห็นบอกว่าเกิดขึ้นมาสัก2ปีที่ผ่านมาเรื่องที่มึงทิ้งกูนะใครทิ้งใครไหนลองนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการในเครื่องแบบประเภทหนึ่งแล้วกันนะครับก็ในรุ่นราวคราวเดียวในที่เราได้รับการฝึกเนี่ยเวลาเราเข้ารับเป็นรุ่นเนี่ยเขาจะสอนให้พวกเรารักกันมากครับครับอารมณ์ถึงขนาดที่ว่าครอบครัวเพื่อนก็เหมือนกับว่าเป็นญาติพี่น้องของเราตอนหนึ่งเลยครับทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อนสนิทคุณพ่อของเพื่อนสนิทในกองร้อยที่ผมฝึกเนี่ยท่านเสียครับผมขอเอ่ยชื่อจังหวัดเลยแล้วกันนะครับจังหวัดยะลาครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยรวบรวมเพื่อนๆที่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมงานศพของคุณพ่อของเพื่อนคนนี้เนี่ยขอใช้ชื่อเพื่อนที่คุณพ่อเขาท่านเสียว่าโอแล้วกันนะครับทีนี้ผมก็เลยรวบรวมเพื่อนได้เพิ่มเป็นอีก3คนนับผมด้วยก็เป็น4คนที่จะเดินทางไปงานศพครั้งนี้เนี่ย3คนนี้ขอใช้ชื่อสมมุติหมดเลยนะครับว่า M โอมแล้วก็1แต่ว่า M โอมกับ1เนี่ยจะปฏิบัติงานอยู่โซนบนๆของประเทศครับแต่ผมเนี่ยจะอยู่ประมาณโซนภาคใต้แล้วเราก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยฮัลโหลครับพี่บ๋องครับโอเคพอดีสัญญาณมันน้อยครับกลัวพี่หายครับก็ตกลงกันว่าให้3คนเนี่ยที่จะเดินทางมาจากตอนบนของประเทศเนี่ยนั่งเครื่องบินมาลงที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เดี๋ยวจะให้นั่งรถไปด้วยกันไปถึงยะลาขออนุญาตบอกลักษณะภูมิประเทศก่อนครับก็คือว่าถ้าเกิดไล่จากภาคเหนือลงมาภาคใต้เนี่ยมันจะผ่านสงขลาปัตตานีแล้วก็ยะลามันจะเป็นประมาณนี้ครับตอนขาเดินทางไปครับก็ไม่ได้มีปัญหาติดข้องอะไรครับก็เดินทางไปถึงงานศพของคุณพ่อของโอได้ปกติโอเนี่ย ตอนตั้งแต่ตอนฝึกแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าสร้างเสียงเฮฮาให้เพื่อนๆได้ครับแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันหรือว่ายากลำบากก็ตามแต่ว่าเขาจะปล่อยมุกให้พวกเราหัวเราะได้ตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับวันนั้นที่เจอกันที่วัดครับที่ศาลาที่ตั้งลงศพของคุณพ่อเขาไว้แต่ว่าเราก็สังเกตได้ว่ามันเป็นอาการตลกแบบตลกฝืนนะครับเราทั้ง4คนเนี่ยก็เลยเป็นห่วงก็เลยแบบว่าอยู่ยาวครับไม่ยอมกลับกันทั้งที่แบบว่าเหมือนกับว่าโอเนี่ยบอกว่าเอ้ยพวกมึงกลับกันได้แล้วดึกแล้วเดี๋ยวต้องขับรถกลับอีกเนี่ยพวกผมก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวอยู่ช่วยส่งแขกก่อนสักพักแขกกลับหมดโอบอกเอ้ยเนี่ยแขกกลับหมดแล้วมึงกลับกันได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวอยู่กินเหล้ากินเบียร์ก่อนก็พยายามอยู่กับเพื่อนจนถึงวินาทีสุดท้ายครับจนตัวจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมจำใจกลับตอนช่วงประมาณสักปี2ครับตอนที่ขึ้นรถเนี่ยรถจะเป็นรถกระบะครับก็ลักษณะการนั่งก็จะเป็นผมเนี่ยจะนั่งคู่กับ1ครับผมจะเป็นคนขับส่วนท้ายกระบะเนี่ยจะเป็นโอมกับเอ็มนั่งกันอยู่2คนแต่ว่าตอนที่ขึ้นรถแล้วก็กำลังจะขับออกเนี่ยสตาร์ทไม่ติดครับพี่ป๋องสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดทีนี้เนี่ยอาการคือโอ๋เขาเป็นช่างรถมาก่อนนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ยเสียงแบบเนี้ยมันน่าจะแบตหมดนะแบบว่าแบตไม่มีแต่ว่าพอเหมือนกับว่าเอาอุปกรณ์ที่บ้านของเขาเป็นตัววัดมิเตอร์ไฟอะครับมิเตอร์ไฟวัดรถแบตมันก็ยังปกติดีนี่หว่าทีนี้ก็ผมก็ว่าหรือว่าเราไม่ได้ลาพ่อวะก็คือคุณพ่อของโอนั่นแหละครับบอกว่าไปจุดธูปลากันสักหน่อยทีนี้ก็เลยลงจากรถแล้วก็ไปจุดธูปลากันครับลาเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติครับแล้วก็ขึ้นรถมาลองสตาร์ทอีกรอบสตาร์ทติดครับไปบอกคราวนี้ผมก็โอ
แกมาจุดธูปพ่อก็ไม่ปล่อยเลยเหรอเนี่ยแกไม่ได้จุดธูปลายทีนี้ก็ล่ำลาโอ๋ให้เรียบร้อยครับแล้วก็ขับรถออกไปครับพอออกจากยะลาเนี่ยมันจะต้องเป็นโซนทางผ่านของปัตตานีครับซึ่งผมไม่ปิดบังนะครับว่าเหตุการณ์ในโซนพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงอยู่ซึ่งเส้นทางที่ผ่านเนี่ยก็จะเรียกว่าก็มีการปะทะอยู่บ้างเรื่อยๆครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเจ้าหน้าที่อะนะมันก็จะเรียกว่าไม่ได้ไม่กลัวแต่ว่าเรียกว่าไม่ประมาทดีกว่าครับแล้วก็ขับรถกันไปขับไปสักพักครับมันจะเป็นเหมือนช่วงรอยต่อระหว่างยะลากับปัตตานีละไอ้สองคนด้านหลังครับโอมกับเอ็มเนี่ยแชทมาบอกหนึ่งว่าทางโทรศัพท์นะไม่ได้โทรมาเพราะว่าลมมันค่อนข้างตีแรงเพราะว่าผมขับรถค่อนข้างเร็วแชทมาบอกหนึ่งว่าข้างผมว่าวัดชีแวะชีหน่อยตอนนั้นเนี่ยผมขับไปมันจะเป็นเกือบถึงเขาเรียกว่าด่านครับด่านของ3จังหวัดเนี่ยจะไม่ จะไม่เหมือนด่านทั่วไปครับก็คือเหมือนกับว่ามันจะเป็นด่านแล้วก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าค่ายย่อมๆเลยครับมีเจ้าหน้าที่อะไรวางกำลังอยู่เต็มทีนี้เนี่ยผมอ่ะคิดว่าด่านอ่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เราขับรถครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวเราจอดรถก่อนถึงด่านดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจอดที่ด่านแล้วลงไปฉี่ข้างทางเนี่ยกลัวเจ้าหน้าที่ที่ด่านเขาผิดสังเกตขึ้นมาอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาครับก็เลยเลือกที่จะจอดรถก่อนถึงบริเวณด่านห่างจากด่านเนี่ยประมาณ500เมตรครับพอถึงจุดจอดผมก็ตบไฟเลี้ยวแล้วก็จอดแบบเปิดไฟกระพริบไว้ครับด้านหน้าของรถเนี่ยห่างไปประมาณ50เมตรในระยะสายตาเนี่ยจะเป็นศาลาอยู่ครับผมเห็นแล้วตอนที่ไปจอดนะไม่มีคนอยู่ศาลานี่คือเป็นเหมือนศาลารอรถใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้นครับครับบริเวณ2ข้างทางของถนนเส้นนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่มีบ้านคนอยู่เลยครับครับคือแบบขับมาสัก10กิโลแบบเนี้ยอาจจะเจอสักหลัง2หลังอย่างที่บอกครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีเหตุการณ์อยู่ค่อนข้างประปรายครับครับผู้คนก็เลยไม่ค่อยมาตั้งถิ่นฐานกันสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ยังดีครับที่ว่ามีแสงไฟตามส่องไฟส่องถนนไปได้ตลอดทางทีนี้จอดเทียบรถแล้วเนี่ย2คนท้ายกระบะก็ลงกันไปครับไปชีไปสูบบุหรี่ผมเห็นแล้วแหละว่าเขาปีนลงจากรถกันแต่ว่าผมกับหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่บนตัวรถด้วยความที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ครับสัญชาตญาณก็เลยแบบว่าจะพยายามสอดส่องมองนู่นมองนี่อยู่เรื่อยๆครับด้วยความที่มันเป็นกลางคืนด้วยส่องไปส่องมาครับพี่ป๋องหันไปมองศาลาอีกทีปรากฏมีเงาคนนั่งอยู่ครับจากทีแรกไม่มีใช่ครับจากทีแรกไม่มีเห็นเป็นเงาไกลๆคาดเดาว่าเป็นผู้ชายเพราะตัวเนี่ยค่อนข้างโกร่งๆครับเขานั่งหรือเขายืนเขานั่งครับนั่งอยู่ที่ศาลาแต่ว่าเป็นการนั่งหันหลังให้กับตัวรถครับทีนี้เนี่ยผมก็แปลกใจแล้วว่าถ้าเกิดเขาเดินมาทำไมแบบห่างตาเราไม่เหลือบเห็นบ้างเลยเพราะว่าเราก็พยายามส่องทางอยู่ตลอดด้วยความระมัดระวังของเราอยู่แล้วด้วยแล้วผมก็เลยสะกิดหนึ่งว่ามึงเห็นป่ะที่ศาลาหนึ่งว่าเห็นมานั่งตอนไหนก็ไม่รู้โอเคผมว่าหนึ่งเนี่ยมีข้อมูลเหมือนกับผมแล้วเพราะว่าศาลาไม่มีคนแล้วอยู่ๆมีคนนั่งอยู่แล้วผมก็เลยคุยกับหนึ่งว่าเอ้ยมานั่งตอนประมาณเกือบตีสามแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าว่าต้องแบบคือจิตใจความเป็นเจ้าหน้าที่ครับไปแสดงตัวไปพูดคุยสักหน่อยไหมหนึ่งก็บอกว่ามึงอย่าหาเรื่องเลยตีสามเส้นนี้อีกนะเว้ยไม่คุ้มเนี่ยอาวุธลงไม่ได้พามาเนี่ยทีนี้ก็เลยคุยกันว่าโอเคปล่อยเลยตามเลยไปแล้วกันตีมึนไปทีนี้เนี่ยผมก็นั่งรออยู่บนรถกับหนึ่งครับรอไปสักพักมีคนเดินขึ้นมาจากข้างทางครับเป็นที่ข้างทางที่ลงไปฉี่ครับเป็นโอมเป็นโอมขึ้นมาก่อนตอนแรกปีนท้ายกระบะรถแล้วก็ขึ้นมานั่งรอทีนี้เนี่ยผมก็โอเคขึ้นมาคนนึงแล้วอีกคนนึงก็
สงสัยสูบบุหรี่อยู่ก็นั่งรอไปอีกสักพักนึงไม่ได้นานมากผมก็เห็นแล้วมีคนเดินทีนี้มองผ่านกระจกนะครับกระจกมองข้างก็เห็นแล้วว่ามีคนเดินขึ้นมาจากข้างทางแล้วก็ปีนขึ้นกระบะแล้วก็มานั่งท้ายกระบะแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขานั่งแล้วก็เอาหัวพิงด้านหลังครับเอาหลังหัวเนี่ยพิงคือถ้าเกิดมองกระจกมองหลังเนี่ยหินเป็นแค่หลังหัวใช่ใช่ซึ่งผมก็คิดว่าโอมขึ้นมาเมื่อกี้งั้นคนนี้ก็น่าจะเป็นเอ็มสองคนนี้แหละมันคงไม่มีใครมาปีนรถเราเล่นหรอกแล้วก็โอมเองก็ไม่ได้ทักอะไรด้วยผมก็เลยสตาร์ทรถแล้วก็ขับรถออกไปครับขับไปเรื่อยๆผ่านศาลานั้นนะครับผมก็พอผ่านศาลาเนี่ยผมเอะและเลกระจกมองข้างครับเห็นไหมผมเห็นเป็นคนครับพี่ป๋องเขายังนั่งอยู่นั่งอยู่ครับแต่พอผ่านไปสักพักประมาณ100เมตรผ่านไปเนี่ยเห็นผมก็เลไปอีกรอบตอนนี้เนี่ยเขายืนขึ้นมาครับแต่มันแปลกตรงที่ว่าความสูงของเขาเนี่ยมันสูงหัวชนศาลาพี่ป๋องหัวชนศาลาศาลาจะสูงนะศาลารอรถนะประมาณ2เมตรครับ2เมตรใช่ใช่2เมตรขึ้นอ่ะใช่ครับทีนี้เนี่ยหัวเขาชนแล้วเหมือนกับว่าเขาต้องก้มตัวลงมาครับเพื่อจ้องมองรถของพวกผมที่ขับออกไปพูดแล้วขนลุกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมือกำพวงมาลัยเปียกเลยครับแล้วก็ขนลุกแล้วก็เชื่อเลยว่าดีนะที่ไม่ไปทักไม่น่าใช่คนละแบบนี้ทีนี้ก็ขับไปจนถึงเจอด่านตรวจที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกที่ขอไม่แวะตรงนี้เพราะว่ากลัวเจ้าหน้าที่เขาจะตกอกตกใจเอาก็ขับผ่านด่านไปครับขับไปเรื่อยๆครับไปป๋องผ่านด่านไปไกลแล้วประมาณ5กิโลได้มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาที่มือถือของหนึ่งครับเป็นเบอร์แปลกไม่ได้เมมชื่อเอาไว้หนึ่งก็รับสายฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้คือภาพที่ผมเห็นนะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮะอยู่ไหนนะเอ้าแบบนี้ครับผมก็หันหนึ่งว่าเอ้ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้หนึ่งก็นิ่งไปครับในมือเนี่ยยังเอาโทรศัพท์แนบหูอยู่นะครับแล้วหันมาผมแล้วบอกว่าไอ้ภูมึงเห็นท้ายรถเรามีคนสองผมก็บอกว่าสองคนแล้วก็หนึ่งก็เลยพูดกันมาว่าไอ้ปูไอเอ็มมันไม่ได้ขึ้นรถมาไอเอ็มไม่ได้ขึ้นมาทีนี้นะทีนี้บอกว่าผมก็หันไปมองกระจกครับคืออัตโนมัติเลยครับสายตาเนี่ยหันไปมองกระจกหันควับเลยด้านหลังทันทีว่ามีกี่คนมีสองคนแน่ๆใช่ไหมเห็นเป็นสองคนครับครับถ้านั่งของโอมเนี่ยก็นั่งคือเขาจะนั่งแบบหันข้างครับหันข้างมองไปทางข้างทางมันทำให้ผมเห็นใบหน้าเขาครับเห็นแล้วแหละว่าเป็นโอมโอมจริงๆใช่เป็นโอมจริงๆแต่ว่าอีกคนเนี่ยที่มันนั่งเอาหัวพิงหลังกระจกอยู่เนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นแค่หลังหัวใช่ผมก็แบบแล้วมันใครอ่ะไอ้คนที่ขึ้นมาแต่มันไม่ใช่เอ็มอ่ะไม่ใช่เอ็มครับแล้วเอ็มโทรมาหนึ่งทีนี้ผมก็เลยแบบเริ่มขับชะลอก่อนครับแล้วก็ให้หนึ่งคุยรายละเอียดกับเอ็มว่าเออตอนนี้มันอยู่ไหนมันเป็นยังไงมันทำอะไรอยู่ก็สรุปฝั่งของเอ็มได้นะครับก็คือว่าเหมือนกับว่าตอนที่ผมขับรถออกไปเนี่ยเอ็มมันตะโกนแล้วนะครับว่าเอ้ยยังไม่ขึ้นพร้อมทั้งวิ่งไปที่ข้างถนนนะครับแล้วแบบพยายามโบกมือเรียกว่าแบบเอ้ยยังไม่ได้ขึ้นแต่เหมือนกับว่าผมมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นไม่ได้ยินใช่ครับมองคือไม่ได้ยินเสียงไม่ได้มองไม่เห็นเลยแล้วประจวบกับว่าตอนที่เอ็มเขาลงไปฉี่ข้างทางเนี่ยเขาไปสูบบุหรี่เนี่ยเขาไม่ได้เอามือถือลงไปด้วยครับมือถืออยู่ใต้รถในกระเป๋าเขาทีนี้เขาก็เลยไม่มีมือถือเขาก็เลยต้องจำใจเดินไปที่ด่านครับจากที่เขาโทรศัพท์เจ้าหน้าที่จากที่เขาจอดแวะปัสสาวะสูบบุหรี่เดินไปถึงตรงนั้นเนี่ยด่านประมาณ500เมตรใช่ครับก็ต้องเดินไปแล้วตอนนั้นเนี่ยภูอ่ะ
บอกเขาไหมว่าเอ็มมันมีคนขึ้นมาแทนมึงบอกเขาไหมตอนนั้นยังไม่ได้บอกครับตอนนั้นคือแบบว่าเอออย่างน้อยเพื่อนเราปลอดภัยเพื่อนเราไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ที่ด่านแล้วปลอดภัยแน่นอนครับแต่ตอนนี้เป็นห่วงตัวเองก่อนสามหนุ่มอ่ะสามหนุ่มบวกใครก็ไม่รู้อ่ะใช่แล้วแบบคือตอนนั้นในหัวคิดขึ้นมาต่อครับว่าแล้วโอมที่มันนั่งอยู่อ่ะใช่มันเห็นเป็นใครอ่ะมันเห็นเป็นเอ็มหรือเปล่าหรือว่าไม่เห็นเป็นหน้าคนอื่นมันก็ต้องเห็นเป็นเอ็มสิวะใช่ครับทีนี้เนี่ยก็เลยให้ทีนี้วางสายให้หนึ่งอ่ะวางสายจากเอ็มแล้วแล้วก็บอกว่าโอเคหนึ่งมึงแชทถามไอ้โอมหน่อยว่าไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างมึงอ่ะใครพี่ป๋องรู้ไหมครับว่าโอมตอบมาว่าอะไรเอ็มก็นั่งอยู่ในรถกับพวกมึงไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่เอ็มมันไม่ใช่เอ็มไอ้โอมที่ไม่เรียกโทรเพราะว่าลมมันโกรธเหมือนตอนที่ภูเริ่มต้นบอกว่าสัญญาณลมมันเขาเรียกลมมันแรงเราใช้วิธีการแชทกันคุยกันดีกว่าโทรมันสัญญาณไม่ค่อยดีอืมใช่ครับทีนี้โอมเนี่ยแชทกลับมาว่าไอ้เอ็มก็นั่งอยู่ในรถกับพวกมึงไม่ใช่เหรอโหพี่ป๋องครับขนลุกแบบอัตโนมัติแล้วแบบสายตาเนี่ยมองไปกระจกหลังอีกแล้วเดี๋ยวนะพวกกูนั่งกันอยู่สองคนในรถไม่ใช่เหรอมึงนั่นแหละที่เป็นนั่งอยู่ใครก็ไม่รู้ทีนี้โอมก็บอกว่าไม่อะกูนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยแชทต่อกลับมานะครับทีนี้ก็เลยบอกว่าทีนี้ผมอะกับหนึ่งอะคิดกันแล้วแล้วก็ไม่กล้าบอกโอมว่ามีใครก็ไม่รู้นั่งอยู่ด้วยท้ายกระบะเพราะกลัวว่าถ้าเกิดมันรู้แล้วเดี๋ยวมันตกใจสติแตกมันจะโดดลงจากรถเอาคือตอนนี้ปัญหาคือโอมันหนักสุดเพราะเราอ่ะคือภูกับเพื่อนเนี่ยมันนั่งอยู่หน้ารถนึกออกมั้ยมันยังมีอะไรบางอย่างกั้นอยู่แต่ไอ้คนที่มันอยู่ติดเลยกระบะหลังมันคือโอมใช่ครับเออทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมเริ่มขับชะลอรถแล้วผมก็ตบไฟจะจอดข้างทางก่อนนะแบบแรกแบบให้ขอเวลาคิดหน่อยขอเวลาตัดสินใจก่อนเพราะว่าใจนึงเนี่ยก็อยากกลับไปรับเอ็มอยู่เหมือนกันครับครับก็ไม่อยากทิ้งเพื่อนมึงก็ไม่ควรทิ้งไม่ได้ตั้งใจทิ้งทีนี้เนี่ยตอนที่ตบไฟเลี้ยวกำลังจะจอดเนี่ยพยายามแตะเบรกให้ป๋องครับเบรกไม่ติดเบรกไม่หยุดหรือเปล่าเบรกใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแบบพยายามกระทืบเบรกแล้วแบบเหมือนเบรกมันขาดหรือว่าอะไรสักอย่างครับเหมือนรถมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆทีนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องแบบเหมือนประคองรถไปครับให้ไหลตามทางไฟเลี้ยวก็ยังตกข้างทางก็ยังกระพริบอยู่จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยรถมันไหลจนหยุดอะครับทีนี้ผมก็โอเครถอย่างน้อยรถหยุดแล้วก็ดึงเบรกมือก่อนอันดับแรกแล้วก็พยายามลองเร่งเครื่องดูให้รถมันพุ่งไปข้างหน้าครับครับเสียงของรถเนี่ยเป็นเครื่องเหมือนเครื่องยนต์มันทำงานครับแต่ว่าตัวรถมันไม่ออกไปครับพี่บอกอาการเหมือนรถมีปัญหาเลยครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะที่อยู่ที่วัดอ่ะรถมันก็มีปัญหาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นดูเหมือนรถจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทีนี้ก็แบบลงก็ไม่กล้าลงเพราะว่าไอ้สายตาเนี่ยก็ยังเห็นอยู่เลยว่าหลังท้ายกระบะแล้วก็ยังมี2คนอยู่ใช่แล้วก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ไปไหนซึ่งโอมก็เข้าใจว่าเป็นเอ็มอยู่ใช่ครับโอ้คือถ้าเกิดเป็นมุมมองของพี่โอมเนี่ยเห็นว่าในรถน่ะมี3คนแล้วแกนั่งอยู่คนเดียวท้ายกระบะหึเดี๋ยวนะอีกทีนึงท้ายกระบะตอนแรกมันเป็นเอ็มกับโอมใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือฝั่งของพี่โอมนะพี่โอมอ่ะบอกว่าตอนที่แกขึ้นมาจากข้างทางอ่ะแกมองเข้าไปในตัวรถแล้วแกเห็นมีอยู่3คนแล้วแกก็เลยปีนขึ้นท้ายกระบะอ่าแสดงว่าฝั่งกระบะเห็นข้างในนั่งอยู่3คนก็คือมีภูมี1แล้วก็มีเอ็มใช่ครับแต่ขณะที่ในรถมองออกมากระบะเห็น2คนก็คือโอมกับเอ็มใช่ครับเป็นอย่างนั้นคือข้างในรถกับข้างนอกรถเห็นไม่เหมือนกันใช่ครับเห็นไม่เหมือนกันครับครับแต่คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่บอกโอมนะครับว่าเราเห็นอะไรกันอยู่ว่าฝั่งในรถเนี่ยเห็นอะไรกันอยู่ครับ
ผมก็พยายามเหมือนว่าดับรถแล้วก็ลองสตาร์ทใหม่ด้วยครับเผื่อมันจะแก้ไขปัญหาเหมือนเผื่อคิดไปอย่างนั้นก่อนนะครับเพราะว่าทำอะไรไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ได้จบช่างยนต์มาสักพักหนึ่งครับได้ยินเสียงท้ายกระบะตึงตักตึงจังอะไรสักอย่างเหมือนคนแบบขยมกระโจนอะไรแบบนี้ครับผมก็รีบหันไปมองภาพที่เห็นนะครับไอ้คนที่นั่งเอาหัวพิงหลังกระจกเนี่ยมันหายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ภาพที่ผมเห็นเนี่ยคือเป็นโอมครับครับที่เหมือนนอนเอาหน้าเนี่ยซุกเข้าไปในตัวแบบคุดคู่ครับครับตัวสั่นเหมือนกลัวอะไรสักอย่างผมกับหนึ่งเนี่ยหันไปมองท้ายกระบะเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแล้วไอ้คนที่มันขึ้นมาท้ายกระบะมันหายไปไหนก็ไม่รู้สักพักครับโอมที่อยู่ท้ายกระบะเนี่ยตะโกนขึ้นมาในสภาพที่นอนคุดคู่อยู่นะครับว่ามึงออกรถผมก็แบบอุ้ยคือทำตามเพื่อนไปก่อนนะตอนนั้นก็จังหวะลนๆอยู่ด้วยครับสตาร์ทรถแล้วก็ลองเหยียบดูครับคราวนี้รถพุ่งไปข้างหน้าครับพี่ป๋องครับพร้อมเสียงบีบแตรจากตัวรถทั้งที่ผมไม่ได้บีบนะผมกำพวงมาลัยอยู่ครับบีบปังตลอดทางคือแตรบีบเองเนี่ยเหรอใช่ครับอยู่ๆเสียงแตรก็บีบเองพร้อมกับรถที่พุ่งไปข้างหน้าปีนแล้วแล้วก็รถก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วผมก็ถามหนึ่งว่าหนึ่งเอาไงดีว่ามึงอยากใจอะอยากไปรับไอเอ็มนะแต่สภาพตอนนี้คือไอโอมก็ไม่รู้เป็นอะไรอะหนึ่งทีนี้หนึ่งก็เลยบอกว่ากูว่านะที่เราเจอเนี่ยมีแค่ผีแล้วแหละไม่น่าใช่คนแล้วส่วนไอหนึ่งส่วนไอไอเอ็มอ่ะมันอยู่ด่านมันอยู่ที่ด่านแล้วมีเจ้าหน้าที่อันนั้นไม่น่าห่วงละอันนั้นไม่น่าห่วงห่วงตัวเองก่อนทีนี้เนี่ยมันจะเป็นรอยต่ออำเภอของยะลากับปัตตานีนะครับซึ่งมันเป็นอำเภอหนึ่งที่ผมเคยอาศัยอยู่แล้วผมจำได้ว่าไออำเภอเนี้ยมีวัดอยู่เรากำลังจะผ่านอำเภอนี้แล้วผมก็เลยเสนอในรถว่าถ้าอย่างนั้นนะเราไปพึ่งใบบุญวัดกันไหมเพื่อจะช่วยอะไรได้นั่นน่ะไอโอมอ่ะสภาพไม่น่ารอดแล้วนะรีบหาทางช่วยมันก่อนหนึ่งก็เลยโอเคไปวัดนั้นแล้วกันทีนี้ผมก็เลยเลี้ยวรถไปวัดครับต้องบอกก่อนว่าสภาพรถตอนนี้เนี่ยลิ่งเครื่องได้อย่างเดียวนะพี่ป๋องเบรกไม่ได้แต่ว่าผมก็พยายามแบบว่าขับไปแบบประคองรถครับไม่ได้ขับเร็วมากก็ขับไปเรื่อยๆเลี้ยวเข้าไปในบริเวณอำเภอนั้นซึ่งพอเลี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยอำเภอมันเป็นอำเภอเล็กมันไม่ได้มีไฟส่องสว่างตลอดทางแล้วผมก็จำไม่ค่อยได้จำเส้นทางอะไรในอำเภอไม่ค่อยได้เพราะว่ามันผ่านมานานมากแล้วผมก็เลยให้หนึ่งเนี่ยเปิด GPS หาชื่อวัดนี้ดูทีนี้ GPS ก็มาร์กจุดที่หมายกดนำเส้นทางไปเสียงสิริก็ออกมาก็บอกมาตรงไปข้างหน้า100เมตรอะไรแบบนี้ครับก็ขับก็ค่อยๆขับตามสิริไปครับขับไปเรื่อยๆจนมันบอกว่าจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาแต่ภาพที่ผมเห็นครับพี่ป๋องครับผมมองไม่เห็นวัดเลยคือแบบสิริบอกว่าถึงแล้วแต่ผมมองออกไปนอกตัวรถไม่เจออะไรเลยแล้วผมว่าใช่เหรอวะรถก็ยังไหลไปเรื่อยๆครับทีนี้รถก็ไหลไปเรื่อยๆรถไปเรื่อยๆทีนี้เหมือนกับว่าสิริเนี่ยมันแอร์นะครับมันเหมือนรีอัพโหลดตัวเองเพราะว่าเราไหลเลยตัวจุดหมายของเราไปแล้วมันก็เลยบอกให้กลับรถผมก็ลองกลับรถแล้วก็ขับไปอีกครับผมขับอยู่เส้นนั้นประมาณเกิน5รอบเกือบ10รอบอ่ะพี่ป๋องไม่เจอวัดไม่เจอวัดเลยผมบอกว่าไม่ใช่แล้วมันอารมณ์เหมือนมีอะไรบังตาสักอย่างอ่ะพี่ป๋องให้เราหาวัดไม่เจอครับจนผมเลิกที่จะแตะเบรกละผมเลิกที่จะแตะคันเร่งแล้วแล้วก็ปล่อยรถมันไหลไปแล้วก็คือมันเหนื่อยครับแล้วก็มันเครียดด้วยเพื่อนเราท้ายกระบะก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่มันนอนคู้อยู่เลยนะส่วนหนึ่งก็เหมือนพยายามช่วยผมมองหาครับจนสักพักนึงเหมือนกับว่ารถมันก็หยุดไหลไปตามแรงที่ผมยกคันเร่งออกสักพักหนึ่งก็
ก็พยายามก็ยังพยายามที่จะมองหานอกตัวรถกันอยู่สักพักหนึ่งครับพี่ป๋องได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างครับหล่นบนหลังคาตัวรถปึ้งเป็นเสียงดังมากเลยครับผมกับหนึ่งเนี่ยแบบเคยหน้ามองอัตโนมัติเลยครับมอยบนหลังคาแล้วก็เหมือนกับว่าสัญชาตญาณเราก็แบบให้รอก่อนรอฟังเสียงก่อนเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อทีนี้ได้ยินเสียงเหมือนมีใครสักคนเนี่ยเอามือมาแปะตามกระจกตามกระจกตามตัวถังของรถอะครับได้ยินเสียงแปะ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 รอบตัวรถเลยครับพี่ป๋องคือตอนนั้นเนี่ยชายสองคนที่ผ่านการฝึกมาแล้วที่อยู่ในตัวรถเนี่ย คือบอกตรงๆว่าถ้าเกิดฉี่ราดได้ฉี่ราดไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับถ้าทำได้คือกอดกันเกลียวครับ เราก็กลัวแล้วก็พยายามก้มหน้ากันทีนี้ทีนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยก้มหน้าครูไปแล้วส่วนผมเนี่ยพยายามมองเลยขึ้นมาครับขึ้นมาบริเวณเพื่อส่องว่ารอบรถมีอะไรอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ผมเห็นครับพี่ป๋องตอนเงยขึ้นมาสายตาพ้นระดับพวงมาลัยรถเห็นเป็นฝากระโปรงรถครับแล้วก็มีเท้าคู่หนึ่งครับเปลือยเปล่ายืนอยู่บนบริเวณฝากระโปรงรถนั่นแหละครับยืนอยู่บนฝากระโปรงรถเหยียบอยู่บนฝากระโปรงรถใช่ครับครับผมเห็นแค่เท้านะครับแต่ว่าไม่กล้ามองขึ้นไปต่อครับเห็นแค่นั้นก็ตัวคู่อัตโนมัติครับแบบว่าก้มหน้าต่อไปเหมือนมีรุ่นพี่มาสั่งให้ก้มหน้าลงไปทีนี้เนี่ยอะไรสักอย่างเหมือนได้ยินเสียงมาจากในตัวรถครับว่าให้หลับตาผมก็บอกว่าแล้วผมก็คิดในใจว่ามึงจะบ้าเหรอตอนนั้นคิดว่าเป็นเสียงของหนึ่งครับแต่ว่าพอมาคิดดีๆตอนหลังเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเสียงเหมือนของผู้ใหญ่เก๋ๆครับบอกว่าให้หลับตาผมก็แบบดื้อครับไม่ยอมหลับเสียงนั้นคราวนี้เสียงนั้นดุขึ้นมากูบอกให้มึงหลับตาทีนี้ก็กลัวแล้วครับหลับตาหลับไปสักพักครับไม่เกินนาทีเสียงมากระซิบอีกแล้วลืมตาได้แล้วทีนี้ก็ไม่ดื้อครับเดี๋ยวกลัวโดนดุอีกพอลืมตาเนี่ยไม่เห็นแล้วว่ามีเท้าค่อยๆเงยหน้าไม่มีเท้ามาเยียนเหยียบกระโปรงรถละทีนี้เนี่ยก็ลองมองซ้ายมองขวาดูเจอแล้วครับพี่ป๋องเจอประตูวัดแล้วหลังจากวนอยู่ประมาณ5รอบ6รอบไม่เจอใช่ครับซึ่งอยู่ห่างเยื้องๆไปจากรถเนี่ยประมาณ3เมตรเองครับทั้งที่แบบเวียนเส้นนี้ประมาณเกือบ10รอบหาไม่เจอไม่ใช่ห้าหกรอบเป็นสิบรอบด้วยเกือบสิบรอบครับครับจำได้ว่าขับจนท้อครับตอนนั้นทีนี้ก็เจอวัดแล้วผมก็เลยทีนี้ก็เลยสตาร์ทรถแล้วก็กำลังจะเลี้ยวเข้าไปครับครับแต่เหมือนกับเขายังไม่ยอมอ่ะพี่ป๋องตอนที่สตาร์ทรถอ่ะไฟรถมันก็ส่องไปที่บริเวณถนนใช่ไหมครับแต่ที่เห็นนะพี่ป๋องมันไม่ได้เห็นเป็นตัวรูปร่างคนครับที่เห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลามีวัตถุมาวางบังแสงครับพี่ป๋องมันจะเห็นเป็นเงาบนพื้นใช่ไหมครับครับนั่นนะพี่ป๋องเหมือนมีอะไรสักอย่างมายืนอยู่หน้ารถอ่ะแล้วเห็นแค่เงาบนพื้นอ่ะครับที่แสงไม่ผ่านผมเห็นแบบนั้นเนี่ยผมก็เหมือนกับว่าเลี้ยวรถให้หลบให้ไอ้อะไรสักอย่างที่มันอยู่หน้ารถครับไม่กล้าที่จะขับพุ่งไปหาเขาครับคือแบบว่าถ้าพี่จะยืนขวางหน้ารถก็เอาเลยครับเดี๋ยวผมหลบให้ก็ได้ครับพี่ก็ขับอ้อมก็ขับอ้อมไอ้สักอย่างที่มองไม่เห็นนะครับเข้าไปในวัดเข้าไปทีนี้ก็เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบตีสี่กว่าๆแล้วครับพระท่านก็เริ่มที่จะบางรูปก็เริ่มที่จะออกมาเหมือนกับว่ามาทำกิจครับทีนี้ก็เลยขับไปแล้วก็แบบว่าขอพึ่งไปบุญวัดเรื่องราวก็จบลงเท่านี้ครับครับมาพึ่งใบบุญวัดแล้วหลังจากออกมาขับรถถึงที่หมายอย่างปลอดภัยก็กลับไปรับเอ็มก่อนครับไปรับที่ด่าน
อือใช่ครับคราวนี้มันจะมีคำถามภูว่าสิ่งที่เจอทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายปริศนาที่นั่งมาในท้ายกระบะก็ดีนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นเงาก็ดีนะหรือสิ่งที่มาปรากฏตัวด้วยการเหยียบอยู่บนฝากระโปรงรถก็ดีคิดว่านั่นทั้งหมดคือวิญญาณตนเดียวกันไหมผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนครับไม่ใช่แค่หนึ่งใช่แต่ผมลืมเล่าไปจุดหนึ่งที่ก็คือว่าตอนที่สองคนท้ายรถอะครับลงไปทำธุระครับตอนที่เขายังไม่ขึ้นมาผมบีบแต่สองครั้งปึ้นปึ้นแล้วบอกว่าเอ้ยรีบขึ้นดึกแล้วรีบกลับแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้ใครขึ้นถ้าอย่างนั้นตามความเชื่อโบราณการทำแบบนี้อาจจะเป็นการเรียกวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่บริเวณนั้นขึ้นรถมาด้วยซึ่งก็แสดงว่าเป็นใครก็ไม่รู้แล้วจะขึ้นมามากกว่าหนึ่งก็ได้ใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเหตุปะทะรุนแรงค่อนข้างเยอะครับพี่ตัดไปที่โอ๋หน่อยสิได้คุยกับตอนหลังจากนั้นได้จับกลุ่มคุยกันมาทั้ง4คนเลยว่าตกลงว่าไอ้เอ็มมึงเป็นยังไงโอ๋มึงเป็นยังไงตัวภูเองตัวหนึ่งเองโดยเฉพาะโอ๋อ่ะที่บอกหน้าก้มหน้าลงไปอ่ะแล้วก็มีความตื่นตระหนกกลัวเขากลัวอะไรอ่ะอ๋อคือตอนนั้นน่ะโอ๋อ่ะเขาเห็นแล้วว่าพวกผมเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยตีไฟแบบว่ากำลังชะลอซึ่งสายตาของโอมเนี่ยเห็นว่าข้างในตัวรถเนี่ยมี3คนใช่ไหมใช่ทีนี้เนี่ยโอมก็เลยกำลังจะแชทถามว่าเอ้ยมันมีอะไรเหรอจะลงไปฉี่กันอีกแล้วเหรอแต่ว่าก่อนที่จะแชทถามเนี่ยสายตาหางตาเขาเนี่ยเห็นเหมือนกับว่ามีใครสักคนเนี่ยวิ่งมาจากป่าข้างทางครับไล่ป่ากำลังวิ่งแบบสับเลยนะแล้วก็กระโดดกระโจนขึ้นรถจับท้ายรถครับยังไม่กำลังจะไม่ขึ้นแต่ว่าหน้าตาของคนที่เขากระโดดขึ้นมาเนี่ยรูปร่างคล้ายๆเหมือนผู้ชายแต่ว่าแขนขาเนี่ยค่อนข้างยาวหน้าเนี่ยสูบตอบครับแต่ว่าดวงตาลึกกวงโบโบแบบเห็นเป็นสีดำครับไม่ได้เหมือนคนตาบอดนะครับกวงมองไม่เห็นนะครับเท่านั้นแหละครับโอมบอกว่าเขารู้แล้วไม่ใช่คนเขาบอกเขากลัวมากแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเขามีอาวุธเขาอาจจะชักมายิงตรงนั้นเลยก็ได้แต่ว่าเขาไม่มีเขาเลยทำได้แค่แบบนอนคู่ครับครับในความเป็นจริงนะสี่คนเนี้ยคนที่โชคดีที่สุดดูเหมือนตอนแรกจะเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดคือเอ็มแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเอ็มเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะใช่ครับคือพวกเราพยายามอธิบายแต่ว่าเองมันไม่เชื่อครับปัญหาว่าเราทิ้งมันเลยอ๋อที่บอกว่าชื่อเรื่องคือมึงทิ้งกูคือโกรธกันเป็นสัปดาห์เลยแต่ความจริงอ่ะถ้าเอ็มเข้าใจจะบอกว่ามึงโชคดีแล้วที่มึงขึ้นมาที่หลังแล้วไม่ได้ขึ้นรถมาแล้วก็เดินไปที่ด่านน่ะเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะเพื่อน3คนเนี่ยประสบภัยเลยนะใช่ครับโอ้โหประสบภัยเลยนะอะไรไม่รู้อะไรเยอะแยะมากมายแหละบรรดาวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยนะมากกว่า1อ่ะถ้าตามที่ภูเล่าเนี่ยแสดงว่าเหยียบกระโปรงฝารถนี่ก็1ท้ายรถก็1อื่นๆอีกใช่ครับเข้ามาในรถอีก1ดีด้วยว่าเข้ามาในรถแล้วเขาไม่ทำอะไรมากเพราะว่าผมกลัวประสบอุบัติเหตุเฉยๆคือเต็มไปหมดเลยอ่ะมันอาจจะเป็นผลพวงจากความเชื่อโบราณนึกว่าฟังนะที่แวะจอดรถนะฮะปัสสาวะทำธุระอะไรไม่รู้แล้วตอนจะเรียกขึ้นเนี่ยก็มักจะมีคนบอกว่าก็ให้เรียกชื่อไปเลยเฮ้ยไอเอ็มไอผู้ไอโอมนี่ไอหนึ่งเรียกครบหมดนะครับแต่ว่าอย่าเรียกแบบว่าเฮ้ยเสร็จแล้วขึ้นรถไว้อะไรอย่างเงี้ยในยามวิกาเขาไม่ทำกันมันเหมือนกับเป็นการเรียกเอาสัมภเวสีวิญญาณขึ้นรถมากับเราด้วยฉะนั้นก็เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าฟังไว้ก็หรือเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเชื่อไว้ดีกว่าครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากลัวอุบัติเหตุมากครับตอนนั้นเบรกก็ใช้ไม่ได้ครับเออก็โชคดีที่ภูผ่านมาได้อ่ะแล้วไปทำบงทำบุญไหมหลังจากวันต่อมาครับอ๋อทำบุญตอนนั้นเลยครับคือเห็นพระท่านเขากำลังท่านทำกิจกันอยู่ก็ไปบอกหลวงพ่อครับครับเจอแบบนี้พระท่านเออถ้างั้นก็มาเดี๋ยวอาตมากำลังจะทำวัดเช้าอยู่พอดีบอกท่านมาว่าขับรถวนอยู่เป็น10รอบอ่ะบอกครับบอกท่านก็บอกเออตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วใจเย็นๆก็ถ้าเกิดไม่สบายใจก็ลองทำบุญอุทิศให้พวกเขาทั้งหลายดูนะก็ตีความไว้ว่าเส้นนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผู้คนที่ล้มหายตายจากหัวฝั่งที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดก็ตามแต่เนี่ยคงจะเยอะมากมายนะแล้วก็จังหวะประกอบเค้าเรียกว่า3หนุ่ม4หนุ่มดวงชะตาอาจจะมาเจอกันพอดีกับเขา
ก็เลยเจอเหตุการณ์ตามที่ที่ภูเล่ามานั่นเองนะครับเอออ้าวนึกเรื่องหมดนะภูนะใช่ครับโอ้ขอบคุณมากภูกับเรื่องนี้มึงทิ้งกูนะครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นณยังถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ก็แล้วกันก็ว่าฟังผมว่าตอนไหนฟังมาตอนต้นรู้แล้วว่าภูทำอะไรอย่างไรยังไงพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ปลอดภัยนะภูนะได้ครับผมโอ้ขอบคุณมากภูขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับไว้เจอกันในโอกาสต่อไปนะภูนะครับผมขอบคุณครับได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ